ปิดโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพกลุ่มบริษัทกัฟธนาคาร CIMB ไทยมหกรรมการเงิน Money Expo เชียงใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาหุ้นApple นะคะปรับตัวลดลงมาเนี่ยก็กดดันตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นในบ้านเราจะมีปัจจัยอะไรบ้างคะวันนี้เนี่ยนะคะนักลงทุนนั้นยังจับตากันอยู่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจนะคะถ้าหากว่าเราลองย้อนกันไปเมื่อคืนที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าบรรยากาศการลงทุนในทิศทางของตลาดหุ้นทั้งโซนเอเชียนะคะต่อเนื่องมายังสหรัฐแล้วก็ยุโรปบรรยากาศการซื้อขายนั้นยังถูกกดดันด้วยประเด็นของการเตรียมการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะในเดือนหน้าซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นถูกตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งจากประธานเฟดสาขาบอสตันนะคะที่ระบุออกบอกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆดูค่อนข้างแข็งแกร่งค่ะดังนั้นจึงน่าจะมีความพร้อมในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้แล้วนะคะประเด็นดังกล่าวยังเป็นปัจจัยทวงในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานั้นเรื่องของหุ้น Apple ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงพอสมควรเลยทีเดียวหลังจากที่มีการลดยอดนะคะคำสั่งซื้อในกลุ่มของชิ้นส่วนที่จะเข้ามาผลิตนั่นเองค่ะในขณะเดียวกันค่ะถ้ามองกลับเข้ามาในบรรยากาศการลงทุนในทิศทางของตลาดเอเชียเมื่อวานนี้ตัวเลขเศรษฐกิจยังไม่ค่อยสู้ดีนักตัวเลขอัตราเงินเฟ้อทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตยังคงมีทิศทางของการปรับตัวลดลงค่ะเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เนี่ยก็ยังถือว่านักลงทุนนั้นยังจับตามองนะคะเกี่ยวกับประเด็นของความเคลื่อนไหวในทิศทางที่นักลงทุนนั้นจะมองเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจจีนโดยล่าสุดนะคะมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจจีนค่ะที่เปิดเผยนะคะถึงการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรนะคะที่มีอัตราการปรับตัวสูงขึ้น 10.2% ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมจนถึงตุลาคมนะคะแต่ถือว่าเป็นการปรับตัวลดลงค่ะจากระดับ 10.3% ที่นับจากช่วง9เดือนแรกในขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยนะคะตัวเลขยอดค้าปลีกด้วยในเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 10.9% ค่ะก็ยังถือว่าเป็นอัตราที่นักลงทุนนั้นยังจับตามองนะคะว่ายอดค้าปลีกอัตราการบริโภคของประชาชนในจีนนั้นจะเป็นเช่นในขณะที่อีกตัวเลขหนึ่งนะคะนั่นก็คือการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรากฏว่าออกมานะคะเติบโตได้ 5.8% ก็ถือว่าเป็นไปตามที่คาดหมายเอาไว้ค่ะตัวเลขก็พอจะดูดีขึ้นนะคะแต่ต้องรอดูว่าทิศทางของตลาดนั้นจะซึมซับเกี่ยวกับทิศทางแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างไรกันบ้างส่วนใครค่ะที่ติดตามนะคะเรื่องราวของทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจวันนี้จะไปติดตามกันนะคะที่ตลาดหุ้นของสิงคโปร์เขามีความน่าสนใจอย่างไรค่ะไปพูดคุยกันนะคะจากทางด้านของคุณธนวัฒน์ปัจฉิมกุลค่ะผู้อำนวยการอาวุโสนะคะฝ่ายวิเคราะห์นะคะจากทางด้านของ DBS วิเคราะห์ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณธนวัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะจากการประเมินทิศทางของการลงทุนช่วงนี้นะคะพอจะมีตัวที่น่าสนใจในการลงทุนอยู่บ้างเหมือนกันในตลาดหุ้นสิงคโปร์ที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกเขามีความน่าสนใจอย่างไรบ้างคะครับก็สำหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็สำหรับนักลงทุนระยะยาวนะครับที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นระยะสั้นได้เนี่ยซึ่งธุรกิจโลจิสติกเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากถ้าเกิดเรานึกถึงภาพว่าผู้ผลิตสินค้าเนี่ยนอกจากจะต้องมีสินค้าที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยช่องทางการกระจายสินค้าเนี่ยก็สำคัญมากๆด้วยนะครับอย่างในไทยเนี่ยเราก็คงต้องยอมรับว่าอย่าง CPO เนี่ยที่ทํา 7-Eleven เนี่ยเครือข่ายของการกระจายสินค้าเนี่ยดีมากนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าต่างๆเนี่ยก็ต้องอาศัยช่องทางการขายเนี่ยผ่าน CPO นะครับส่วนวันนี้ที่เราจะคุยเนี่ยก็คือ Global Logistic Properties นะครับจดทะเบียนในตลาดสิงคโปร์ครับทำโลจิสติกซึ่งเขาเริ่มตั้งแต่พัฒนาและสร้างพวกคลังสินค้านะครับโดยสำหรับลูกค้าทั่วไปหรือว่าเป็นคลังสินค้าแบบพิเศษนะครับให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าซึ่งกลุ่มลูกค้าเองเนี่ยเป็นทั้งภายในประเทศนะครับแล้วก็เป็นผู้ผลิตสินค้าระดับโลกนะครับถ้าเกิดจะยกตัวอย่างเนี่ยชื่อดังๆทั้งนั้นเลยนะครับ Adidas Coca-Cola Unilever L'Oreal Watson Panasonic โอ้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็จะมีลูกค้าอีกกลุ่มนึงครับเป็นพวก e-commerceพวกนี้ก็ต้องใช้คลังสินค้าเหมือนกันอย่างเช่น Amazon JD.com นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ที่ให้บริการขนส่งสินค้านะครับอย่าง DHL ของเยอรมัน Nippon Express ของญี่ปุ่น Sinotrans ของจีนมันพวกนี้เป็นลูกค้าเขาหมดเลยนะครับฐานธุรกิจที่สำคัญของเขาเนี่ยพูดแล้วก็จะแปลกใจคือจดทะเบียนในสิงคโปร์เนี่ยแต่ฐานธุรกิจไม่ได้อยู่ในสิงคโปร์ครับเขาอยู่ในจีนญี่ปุ่นบราซิลแล้วก็อเมริกานะครับถ้าเกิดดูตามขนาดของพื้นที่คลังสินค้าที่เขาให้บริการแล้วเนี่ยเขาเป็นอันดับหนึ่งนะครับในจีนในญี่ปุ่นแล้วก็บราซิลถึง3ประเทศนะครับส่วนของอเมริกาเองเนี่ยเขาเป็นอันดับที่2
นะฮะแล้วก็มาคุยนิดนึงว่าทำไมโลจิสติกถึงสำคัญนะครับเพราะว่ามันช่วยสนับสนุนการขายของให้กับลูกค้านะครับลดต้นทุนการบริหารจัดการถ้ายกตัวอย่างอย่าง Adidas เองเนี่ยเขาก็จะมีร้านค้าใช่ไหมครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายจำนวนมากเลยสินค้าเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเสื้อรองเท้าอุปกรณ์กีฬาหมวกอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นสินค้าของเขาเนี่ยหลากหลายแล้วก็ต้องเข้าเร็วออกเร็วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญมากของระบบโลจิสติกที่จะเข้ามาช่วยได้นะครับอย่างพวกขนส่งก็เช่นเดียวกันครับพวก DHL หรือว่าDepon Logistics ของจีนเนี่ยพวกนี้ต้องมีการคัดเลือกแล้วก็จัดสินค้าที่หลากหลายมากๆแล้วก็ต้องเร็วด้วยนะครับก็จุดสำคัญอันนึงก็คืออาทิตย์ก่อนนี่เองครับGlobal Logistics Properties เนี่ยเพิ่งทุ่มเงินเข้าไปซื้ออาคารคลังสินค้าในสหรัฐนะครับมูลค่ากว่า 4,500 ล้านดอลลาร์ถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 160,000 ล้านบาทนะครับเพื่อขยายฐานธุรกิจในของสหรัฐเองซึ่งโมเดลของเขาเนี่ยน่าสนใจครับคือเขาเนี่ยรู้ว่าเม็ดเงินมันเยอะเขาก็ไม่ได้ลงทุนตัวเองทั้งหมดนะครับเขาก็จะร่วมกับพาร์ทเนอร์ซึ่งพอมาดูตัวพาร์ทเนอร์ของเขาที่ร่วมลงทุนด้วยเนี่ยยิ่งน่าสนใจครับเป็นระดับบิ๊กทั้งนั้นเลยอย่างเช่นตัว GIC นะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่า Wealth Fund ของสิงคโปร์ China Investment Corp เป็น Wealth Fund ของจีน Canada Pension Plan นะครับ China Life พวกนี้เนี่ยเป็น Long Term Holder ทั้งนั้นเลยนะครับก็เรามองว่าธุรกิจนี้เนี่ยแนวโน้มระยะยาวน่าสนใจครับเพราะว่าเราเชื่อว่าฐานที่ในจีนญี่ปุ่นสหรัฐบราซิลคงไม่จบแค่นั้นอาจจะมีเป้าหมายไปของไปทางยุโรปก็ได้นะครับตัวที่กระตุ้นอีกอันนึงก็คืออีคอมเมิร์ซนะครับงั้นสำหรับใครที่สนใจนะครับถือหุ้นธุรกิจในที่มีแนวโน้มระยะยาวค่อนข้างดีเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าสนใจเก็บสะสมลงทุนครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับผู้ที่อยากจะได้บทวิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะติดต่อไปได้ยัง DBS Vickers ประเทศไทยนะคะส่วนใครที่มองกลับเข้ามาในบรรยากาศการลงทุนในทิศทางของตลาดเงินตลาดทุนบ้านเรากันบ้างค่ะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้นะคะทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นมีกรอบของการอ่อนค่าโดยในมุมมองของกสิกรไทยเองระบุนะคะถ้าทิศทางของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาในปีหน้าเนี่ยมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นสักประมาณ 2-3 ครั้งอาจจะดันให้เงินบาทบ้านเรานั้นไปอ่อนค่าอยู่ที่ระดับ38บาทในปีหน้าซึ่งทิศทางล่าสุดนะคะณวินาทีปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทนั้นซื้อขายอยู่ที่35บาท83สตางค์ถึง87สตางค์ค่ะส่วนใครที่ติดตามการลงทุนในวันนี้เนี่ยนะคะจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยมีประเด็นของการประมูลคลื่นนะคะ 1,800 เมกะเฮิรตซ์นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นไปหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับกรณีของสหภาพนะคะของแคทเทเลคอมที่มีการยื่นขอคำสั่งคุ้มครองว่ากรณีของคลื่นดังกล่าวนั้นยังอยู่ภายใต้การครอบคลุมนะคะของแคทอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้เนี่ยนะคะยังคงสามารถเดินหน้าประมูลได้แล้วก็ยังคงมีการติดตามนะคะว่าถ้ามีการประมูลแล้วเจ้าหลักๆนั้นจะได้กันครบหรือไม่นะคะส่วนใครที่ติดตามค่ะวันนี้ก็มีหุ้นน้องใหม่อีกตัวนึง SR นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตและวันนี้มีการ IPO ในช่วงเวลา10โมงนี้เดี๋ยวเราคงจะได้เห็นค่ะว่าการตอบรับหุ้นน้องใหม่ในภาวะที่ตลาดหุ้นซึมตัวนั้นเป็นเช่นไรส่วนวันนี้ในมุมมองของ Financial Cyrus นะคะให้กรอบแนวรับเอาไว้ค่ะ 1,397 1,395 นะคะและกรอบแนวต้าน 1,404 และ 1,406 จุดค่ะก็เป็นบรรยากาศการซื้อขายที่ช่วงนี้อาจจะยังขาดปัจจัยใหม่ๆแล้วก็มีปัจจัยลบต่างประเทศกดดันกันอยู่นะคะส่วนใครที่อยากจะขยายกิจการไปยังกลุ่มของ CLMV ความน่าสนใจเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะธนาคารโลกคาดการอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจโลกในปี2015ไว้ที่ 2.8% ส่วนเศรษฐกิจไทยอาจเติบโตได้ในระดับ 3% ต้นๆโดยไทยจะได้รับแรงหนุนจากการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AEC ซึ่งจะทำให้ฐานการค้าขยายกว้างมากขึ้นแต่ถ้าบุกทำตลาดธุรกิจต่างแดนไม่ถูกที่ถูกเวลาจากข้อได้เปรียบอาจจะกลายเป็นเสียโอกาสได้ค่ะแน่นอนว่าการจะสร้างโอกาสการลงทุนต้องใช้เงินทุนเป็นรากฐานสำคัญวิธีการระดมทุนด้วยหุ้นกู้หรือการเข้าตลาดหุ้นอาจเป็นวิธีที่ดีแต่สำหรับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินมองว่าการควบรวมกิจการหรือการเข้าซื้อกิจการก็เป็นวิธีที่ทำให้กิจการเติบโตเร็วมีเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันค่ะจากตัวเลขพบว่านักลงทุนไทยสนใจขยายการลงทุนในรูปแบบของการซื้อหรือการควบรวมกิจการในต่างประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันธุรกิจในต่างประเทศ
ดยกลุ่มเอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคอันดับหนึ่งที่นักลงทุนสนใจในการเข้าไปลงทุนมีมูลค่ามากถึง 175,000 ล้านบาทหรือประมาณ 1.3% ของ GDP เน้นธุรกิจประเภทอาหารและบริการด้านสุขภาพถ้าเป็นเอาท์บาวเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรามีความชำนาญสูงอย่างเช่นเอาท์บาวเนี่ยชัดเจนเลยเป็นกลุ่มอาหารหรือกลุ่มโรงแรมนะครับหรือกลุ่มโรงพยาบาลนะครับผมยังเชื่อว่า3กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ประเทศไทยบริษัทไทยทำได้ดีค่อนข้างมากนะครับหลายๆคนที่เข้ามาอาจจะมาซื้อเพราะว่าจะไปต่อยอดกับเชนของบริษัทแม่ที่เข้ามาหรือมาซื้อบริษัทในไทยเพื่อจะผลิตและส่งออกไปที่บริษัทแม่จะเป็นการควบรวมกิจการระหว่างไทยกับต่างชาติต่างชาติเข้ามาไทยหรือไทยกับไทยก็ตามหากคิดให้เป็นธุรกิจก็ถือว่าเป็นข้อดีที่จะมีเพื่อนคู่คิดผนึกกำลังเติมศักยภาพในการผลิตลดต้นทุนขยายฐานการขายสินค้าให้กว้างมากขึ้นต่อยอดสู่ตลาดภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกค่ะข้อมูลเชิงลึกต่างๆก็สามารถที่จะหาได้นะคะอย่างเว็บไซต์ของสถาบันการเงินที่เขามีการเข้าไปดูแลลูกค้าที่เข้าไปทำธุรกิจที่นั่นหรือแม้กระทั่งในหน่วยงานราชการต่างๆก็จะมีข้อมูลเชิงลึกค่ะให้ศึกษาเบื้องต้นกันก่อนด้วยนะคะส่วนใครที่จะไปร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo เชียงใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้แล้วนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจจากทั้งบัตรเครดิตและก็เดบิตมาฝากกันไปติดตามกันเลยค่ะสำหรับผู้สมัครบัตรหลักรายใหม่และบัตรเสริมใบแรกของธนาคารกรุงเทพใช้จ่ายผ่านบัตรรายการปกติในรอบบัญชีแรกครบ 3,000 บาทรับแคชแบ็กพิเศษ300บาทค่ะส่วนธนาคาร CIMB ไทยเอาใจคนชอบเที่ยวสบายใจได้กับการรูดบัตรคิดค่าธรรมเนียมความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินตราต่างประเทศเพียง 1% จากปกติ 2.5% ผ่อน 0% ทุกรายการทั่วโลกนาน6เดือนเมื่อสมัครบัตรเครดิตภายในงานค่ะด้านธนาคารไทยพาณิชย์เปิดตัว SCB Easy ธนาคารออนไลน์เช็คยอดโอนเงินจ่ายบัตรหรือจัดการกองทุนก็ทำได้ทุกที่ทุกเวลาและบริการ Up to Me จ่ายจบครบในแอปเดียวทวงหนี้โอนช้อปปิ้งเติมเงินก็ง่ายปลอดภัยสบายในแอปเดียวสมัครวันนี้รับฟรี Starbucks Card มูลค่า100บาทค่ะ Money Expoและในวันเสาร์ภาคบ่ายนะคะมีงานสัมมนาด้วยสำหรับใครที่สนใจสแกนหุ้นดีเด่นดังค่ะก็สามารถที่จะไปร่วมงานสัมมนากันได้ด้วยค่ะค่ะก็ที่เชียงใหม่นะคะคุณแทนก็จะเดินทางไปด้วยใช่ค่ะวันศุกร์นี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ